อนเลยล่ะค่ะว่าแซนของเรากลับด้วยก็ทนายเก่งมากคนนึงอะไรอย่างนี้ไม่ได้เป็น priority ที่หนิงให้ความสำคัญประเด็นเนี่ยมันยังเป็นประเด็นที่มันยังไม่ได้อยู่ในหัวหนิงเลยไงก่อนเลยล่ะค่ะว่าแซนของเรากลับด้วยค่ะอันนี้เรื่องราวเป็นยังไงบ้างเรื่องราวเป็นยังไงอันนี้ต้องเรียนด้วยความเป็นจริงตอนนี้เลยว่าไม่ได้ตามเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่มีประเด็นวันนั้นเนี่ยคือพี่ๆนักข่าวหลายๆคนก็โทรหาหนิงก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะด้วยความที่ตอนนี้วุ่นกับการตัดละครเพื่อจะออกอากาศแล้วหนิงเองเป็นคนตัดละครเองด้วยใช่ไหมคะก็ยังวุ่นอยู่เพราะละครก็จะตัดวีคต่อวีคซึ่งหนิงก็จะบอกกับทุกคนว่าถ้าในส่วนของคดีเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ให้โทรหาทนายตั้มเลยเพราะทนายตั้มเขาก็24ชั่วโมงอยู่แล้วจริงหนิงมีความลำบากใจอะไรไหมคะในส่วนของหนิงใช่ป่ะคะไม่ได้ลำบากใจเลยอะคือเอาจริงๆถ้าสมมุติว่าวันนี้ไม่ได้ออกมาแบบเจอพี่ๆไม่ได้ถามถึงหนิงก็ลืมไปแล้วว่ามีเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมีอะไรให้หนิงต้องโฟกัสแล้วทำนะวันนี้เยอะกว่าเยอะไหนจะละครออนแอร์ไหนจะธุรกิจใหม่ที่ทำกับบุญอีกอะไรเงี้ยค่ะเอาว่ามันพอมันมีอะไรที่เราต้องทำณปัจจุบันเยอะมากนะตอนเนี้ยตัดละครธุรกิจที่จะต้องดูแลพาร์ทเนอร์ชิพดูแลอะไรหลายอย่างเรื่องนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตัวหนิงเองหนิงมันไม่ได้เป็น priority ที่หนิงให้ความสำคัญไม่เลยคือถ้าเนี่ยวันนี้ไม่ออกมาเจอไม่ได้พี่ไม่ได้มาอัปเดตมาถามอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็ไม่ได้เอาว่าไม่จำไม่ได้จริงที่หนิงใช่แล้วจริงๆต้องบอกว่าพอเรามีทนายแล้วก็ไม่ใช่ทนายแบบก็ทนายเก่งมากคนนึงอะไรเงี้ยก็คือในส่วนของคดีหรือเรื่องกฎหมายก็ให้ทนายเป็นคนจัดการดีกว่าก็คือโชคดีว่ามีทนายไม่ในส่วนของหนิงเองนะตอนนี้หมายเรียกหรืออะไรที่บ้านหนิงยังไม่มีเอกสารอะไรมาเลยค่ะขั้นตอนต่อไปมันคืออะไรคะพี่ที่เราจะต้องคือเรื่องมันยาวไปถึงไหนอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะโดยรายละเอียดนี่ก็ต้องเป็นทนายตั้มอย่างเดียวเลยค่ะจริงๆหนิงก็ไม่ได้พูดถึงเขาตั้งนานแล้วนะคะไม่เลยไม่เลยนี่ทำใจไหมคะว่าเรื่องมันอาจจะยืดเยื้อใช้เวลานานคือส่วนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้คำว่าคดีอ่ะมันก็ยืดเยื้อยาวนานอยู่แล้วแต่จะแค่ไหนก็ตามกระบวนการอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆคือถ้าวันนี้ไม่เจอพี่ๆอ่ะประเด็นเนี่ยมันยังเป็นประเด็นที่มันยังไม่ได้อยู่ในหัวหนิงเลยไงเพราะว่าวันนี้ละครออนคืนนี้เทปเพิ่งส่งไปเมื่อกี้นี่เองเลยเงี้ยคือมันมีอะไรที่มันต้องทำนะต้องทำก่อนอะไรเงี้ยก็คือเอาตามลำดับความสำคัญค่ะทราบค่ะทราบก็คือทราบแล้วก็คือแค่นั้นแล้วก็บอกว่าอ่ะเรามีทนายจัดการเลยแล้วกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างทนายตั้มเองเขาก็จะมีทีมทำงานของเขาเลยอะค่ะค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ